สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีกันพลาตัวใหม่มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอีกแล้วนะครับสำหรับกันพลาที่ผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ก็คือกล่องนี้เลยนะครับ Earth Tree Gundam นะครับไฮเกรด Earth Tree Gundam นะครับสเกล1ต่อ1 44นะครับกันพลาตัวเนี้ยก็เป็นกันพลาตัวใหม่ล่าสุดในเดือนตุลาคม2019นี้เลยนะครับอนิเมชันก็เพิ่งฉายในทางอินเทอร์เน็ตไปนะครับ2ตอนนะครับราคาของไฮเกรด Earth Tree Gundam ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับก็บวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ละร้านว่าเขาจะตั้งราคายังไงก็ลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือสอบถามร้านขายกันพาที่คุณซื้อบ่อยๆดูก็แล้วกันกล่องก็ธรรมดานะกล่องเล็กๆไฮเกรดธรรมดานะครับไม่มีอะไรที่มันมีความพิเศษอะไรมากมายนะอันนี้ด้านข้างนะครับก็ดูกันก่อนดูกล่องกันก่อนโลโก้บันไดก็เป็นสีฟ้านะครับตรงนี้001นะตรงนี้001ก็คือน่าจะเป็นตัวแรกของซีรีส์กันดั้ม Build Diver Re-Rise นะฮะ Re-Rise อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับโอเคก็จุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คงเป็นดูหน้ากล่องอันนี้คือฟอร์มที่มันรวมร่างกับไอตัวที่เป็นเหมือนยานของมันแล้วนะแต่ว่าฟอร์มจริงของมันจะเป็นในตัวนี้ผมดูในนิเมชันแล้วผมชอบไอตัวนี้มากผมเรียกมันว่ากันดั้มฮอบบิทนะครับเพราะมันจะตัวเตี้ยๆเป็นกันดั้มตัวแคระๆหน่อยนะฮะแล้วมันก็จะรวมร่างกับยานจนกลายเป็นเนี่ยหุ่นกันดั้มแบบเต็มฟอร์มนะครับเต็มฟอร์มขึ้นมามีอาวุธนะครับมีโล่นะครับทีมโดยรวมก็จะเป็นสีฟ้าๆเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าในกล่องของกันพลาตัวนี้มันมีอะไรให้เราได้ต่อเล่นกันบ้างไปชมกันเลยเปิดกล่องนะฮะดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างคู่มือนะคู่มือก็สไตล์ไฮเกรดนะเป็นแผ่นพับหรือเปล่าเป็นแผ่นพับนะครับเป็นแผ่นพับแขนออกมาโอ้ยยาวอยู่นะยาวอยู่มีหลายหน้าถือว่าขั้นตอนการต่อน่าจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงสำหรับไฮเกรดเพราะว่ามันมีทั้งยานแล้วก็มีทั้งหุ่นยนต์แล้วก็มีรวมร่างกันอีกนะฮะมันก็เลยอาจจะต้องมีอธิบายไว้เยอะแยะหน่อยนะครับ Earth Tree Gundam มันอ่านว่า Earth Tree ใช่ไหมผมอ่านไม่ผิดใช่ไหม Earth Tree หรือEARTree เท่กว่านะนะครับก็เห็นไหมอย่างดูในรูปแล้วมันจะมีอย่างตัวเล็กกันดั้มฮอบบิทนะครับแล้วก็รวมร่างนะครับกลายเป็นกันดั้มจริงไอ้กันดั้มฮอบบิทมันชื่อคอกันดั้มนะเดี๋ยวด่าผมอีกว่าเฮ้ยพี่เอเรียกชื่ออะไรก็ไม่รู้เสื่อมเสียวงการกันดั้มหมดนะครับคนขับชื่อฮิโรโตะคูกะนะฮะหน้าตาก็จะแนวนี้นะครับแนวพระเอกไลท์โนเวลญี่ปุ่นนะครับหลังๆจะชอบทำออกมาแนวเนี้ยนะก็คือหน้าตาจะเบลอๆหน่อยแต่เสือกเก่งนะฮะก็แผงมี1 2 3 4 5 6 6แผงอ่ะเดี๋ยวไปนับดูว่าเป็นยังไงนี่จริงผมไม่ได้ต่อกันพลามันนานแล้วเนี่ยตัวล่าสุดที่ผมรีวิวคืออะไรวะอ๋อ RG Sasabi รีวิวจนลืมแผงที่1 นะครับมันติคัลเลอร์นะฮะมันติคัลเลอร์ก็จะสีฟ้าแดงเหลืองมีเขียวอยู่นิดนึงนะครับเขียวน่าจะเป็นตัวเขาโอเคอ่ะ1แผงอ๋อสติ๊กเกอร์ตัวนี้ให้สติกเกอร์มาโคตรเยอะเลยเนี่ยสติกเกอร์ของมันแค่นี้ทั้งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอะไรอะยานมั้งยานนะครับแผงก็จะออกสีเทาๆอมฟ้าหน่อยเทาเข้มๆอมฟ้านะฮะอันนี้ก็โทษลองอันนี้ก็จะเป็นตัวจอยอันนี้น่าจะเป็นบีมเซเบอร์ไลท์เซเบอร์ก็ว่ากันไปโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกขากับแขนแหละนะครับก็จะเป็นสีเทาเข้มอมฟ้าหน่อยๆเหมือนกันนะฮะก็แผงใหญ่นะครับแต่ว่าชิ้นส่วนก็เล็กๆแหละ
สุดท้ายจะเป็นแผงสีขาวนะครับแผง B1 นะฮะหัวตัวแบ็คแพคนะครับหมดแล้วมีแค่นี้จริงๆนะครับมีเท่านี้มีเท่านี้เองคิดว่าจะใช้เวลาต่อนานแค่ไหนคนอื่นอาจจะไวแต่ผมช้าเพราะว่าผมใส่ชิลมากนะฮะโอเคเราพร้อมกันแล้วกับการหวนคืนวงการกันปลานะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อให้ดูแล้วก็จะมาบอกว่าตัวนี้ต่อเสร็จแล้วมันเป็นยังไงบ้างดีไม่ดียังไงคุ้มค่ากับราคา500บาทที่ต้องจ่ายไปหรือเปล่านะครับตอนที่ผมไปซื้อที่ร้านเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็แนะนำว่ามันมีเป็นอุปกรณ์เสริมของเจ้าตัวไฮเกรดตัวนี้ขายด้วยนะครับก็คือเป็นมันจะเป็นปืนใหญ่นะอันนี้มันเขียนว่าอะไรวะ V2 Weapon นะฮะก็ราคาก็200กว่าบาทนิดๆนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเดี๋ยวขอมาต่อตัวนี้ดูก่อนแล้วกันว่ามันเป็นยังไงยังไม่อยากแต่งรถ เดี๋ยวขอลองขับขี่ดูก่อนนะฮะอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับก็คือครีมอันนี้นะฮะ God Handหลายคนก็ยังถามผมมาอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าถ้าจะตัดกันพลาเนี่ยมือใหม่นะครับแนะนำครีมอะไรดีนะครับถ้ามีตังก็ก้อนแฮนก็ได้นะพันกว่าบาทพันหนึ่งพันกว่าบาทแต่ถ้าเอาแบบเซฟๆหน่อยก็อาจจะทามิยามี1-2-3กับทามิยาเบอร์35นะครับก็เบอร์35ก็ได้ผมแนะนำ35เพราะว่าผมใช้35มาแล้วผมชอบ35มากกว่านะครับนอกนั้นก็ตามกำลังเงินนะครับคืออย่าไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อของแพงๆมาถ้าคุณไม่ได้ต่อบ่อยอันที่สองจะเป็นครีม Art Nice นะครับอันนี้ก็ของ On Fire ก็ร้อยกว่าบาทนะครับทามิยาพาเนลไลน์นะครับตัวนี้ต้องมีเอาไว้ใช้ตัดเส้นนะครับก็ร้อยกว่าบาทขวดหนึ่งนี่ใช้ได้เป็นชาตินะครับแล้วก็ห้ามลืมทินเนอร์นะครับ X20 นะครับเอาไว้เช็ดพวกคราบไอทามิยาที่มันเปื้อนนะครับต้องใช้ตัวนี้เช็ดก็ซื้อมาขวดนึงก็ใช้ได้เป็นชาติเหมือนกันนะฮะรู้สึกตื่นเต้นนะคือนานๆรีวิวกันทาทีไม่ได้ต่อทีเนี่ยมาต่ออีกครั้งนึงก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งนะครับอันนี้คือคอกันดั้มนะครับก็คือช่วงลำตัวต่อเสร็จแล้วเล็กมากจิ๋วจนไม่รู้จะจิ๋วยังไงแล้วนะฮะติดเดียวเองคอมเมนต์หนึ่งที่ชอบถามผมเข้ามาตอนที่ผมต่อกันพลานะครับก็คือเรื่องของการตัดเส้นนี่กำลังตัดเส้นตัวน่าจะเป็นแบ็คแพคอยู่นะฮะก็คือจะถามมาว่าหลังต่อเสร็จหรือว่าต่อไปตัดเส้นไปได้เลยคือของผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำกันยังไงนะแต่คือผมก็เอาตามถนัดนะครับจริงๆมันจะตัดก่อนตัดหลังก็ได้นะครับบางจุดเราอาจจะต้องตัดทีหลังสะดวกกว่าบางจุดมันต่อไปตัดไปก็ได้ดังนั้นก็เอาที่เราสะดวกครับเอาที่เราสะดวกคือมันก็ไม่มีผิดถูกยกเว้นว่าจุดนั้นมันบังคับไว้เลยว่าต้องตัดเส้นทันทีนะครับอย่างเช่นตัวหน้ากากอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวหัวของมันอย่างเงี้ยมันจะมีไอชิ้นส่วนที่มันเป็นหน้ากากประกบอยู่ซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะต้องตัดเส้นก่อนเพราะบางทีเนี่ยประกบเข้าไปแล้วอะไอร่องที่อยู่ข้างในอะมันไม่สามารถสอดไอทามิยาพาเนลไลน์เข้าไปจิ้มได้เพราะถ้าจิ้มไปมันจะเละหมดเลยดังนั้นก็อาจจะต้องตัดก่อนแล้วค่อยประกบไอหน้ากากเข้าด้วยกันใช่ป่ะเพราะส่วนใหญ่หัวกันดั้มมันจะประกบหน้าประกบหลังมันจะมีหน้ากากอยู่ตรงกลางดังนั้นจะต้องตัดเส้นตรงหน้ากากที่มันเป็นร่องขีดก่อนนะดังนั้นก็ดูตามความเหมาะสมดูตามความสะดวกนะครับคือมันไม่มีแบบทฤษฎีอะไรที่ต้องแบบตัดหลังถึงจะดีตัดก่อนถึงจะดีบางทีแบบนั่งจิ้มลงไปบนแผงเลยก็ยังได้แล้วค่อยตัดมาต่ออีกทีแล้วค่อยเอา X20 Thinner เช็ดที่หลังนะครับหรือต่อผิดเงี้ยต่อผิดบางทีมันก็ไม่แย่เหมือนกันนะมันคือมันไม่ได้แย่เสมอไปในการต่อผิดคือบางทีเราก็ได้เรียนรู้ไปเหมือนพูดปลอบใจตัวเองนะเพราะว่าผมต่อผิดบ่อยมากคือต่อกันพามาหลายสิบตัวจะร้อยตัวแล้วเนี่ยก็ยังต่อผิดอยู่ดังนั้นแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะชีวิตเรามันก็ค
คนเรามันมีผิดพลาดกันได้เนาะอะไรแบบนั้นคือก็หาวิธีแกะออกมาให้ได้แล้วกันไม่ใช่ตอบผิดแล้วดึงไม่ออกไอ้นั่นแหละซวยละนะฮะตอนนี้ผมต่อคอกันดั้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างนี้เห็นนี่เลยนะฮะจะเขาเรียกอะไรน้องน่ารักนะครับตัวเล็กๆเตี้ยๆดูอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะเอาเปรียบเทียบกับไออะไรวะ Double O Diver ให้ดูนะฮะพวกจุดขยับอะไรพวกเนี้ยก็เลิกคุยเลยนะครับขยับได้เล็กน้อยนะครับอย่างช่วงขาเนี่ยช่วงขาก็จะหมุนได้นิดหน่อยนะครับงอเข่างออะไรได้นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลยก็เหมาะสำหรับเป็นคออยู่เฉยๆจริงๆนิ่งๆ นะครับเป็นคอนิ่งๆอยู่ด้านในตัว Earth Tree Gundam อีกทีหนึ่งเห็นขนาดไซส์กันไหมชัดๆนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจจะให้มันออกมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีการใส่ชุดเกราะเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวกันพรามันสมบูรณ์อีกทีหนึ่งตอนนี้ผมก็ต่อ Earth Armor เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่กำลังเห็นกันอยู่ตอนนี้นะฮะอันนี้เป็นการเทียบขนาดให้ดูนะฮะว่า Earth Armor กับตัวคอ Gundam เนี่ยมันมีขนาดที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเมื่อยืนเปรียบเทียบกันแล้วคือดูผ่านๆก็สวยแต่ถ้าซูมเข้าไปดูเข้าไปในพวกรายละเอียดเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะมีความกลวงๆอยู่นะครับมีความกลวงดีเทลอะไรก็จะมีไม่ค่อยเยอะมากนะครับพวกลายเส้นพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีประปรายนะครับคือมีให้พอดูดีเท่านั้นเองนะครับรูปร่างก็จะคล้ายๆกับยานส่วนใหญ่นะครับที่พวกกันดั้มสายแปลงร่างมันจะสามารถทำได้มันก็จะเป็นยานรูปร่างประมาณนี้นะครับเท้าก็จะพับอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งยานของกันดั้มส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับก็คือขากับเท้ามันจะพับเอาฝ่าเท้าเงยขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาอีกแล้วนะครับผมไม่ได้ต่อกันพลานานพลาดอีกแล้วนะครับคราวนี้ต่อเพิ่งมารู้ตัวเมื่อกี้ตอนที่จะจับตัวคอกันดั้มเนี่ยนั่งบนคำท่านั่งบนยานปรากฏขางอไม่ได้ติดขาต่อขาตรงนี้ผิดด้านนะครับงอขึ้นมาอย่างนี้ซะงั้นคือมันต้องสลับด้านกันแต่ผมดันเสียบผิดนะครับเนี่ยมัน human error จริงแบบอีกแล้วเหรอคือผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเอาไว้ให้เสียบขาหรือเปล่าหรือยังไงตรงร่องปีกตรงนี้นะผมว่ามันก็เสียบเท้าเข้าไปได้พอดีแล้วมันก็ล็อกเอาไว้ได้อยู่นะครับก็ล็อกเอาไว้ได้อยู่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ดูแปลกๆทุลักทุเลหน่อยนะแต่ผมว่าก็ได้อยู่คือให้เกรดมันพยายามทำให้มีลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่แบบต่อมาแล้วตั้งโชว์เฉยๆก็อาจจะทำให้เด็กๆที่ซื้อไปผมว่าไอ้กันพลาในกลุ่มบิลไฟเตอร์บิลไดเวอร์อะไรพวกนี้คือทางบันไดเขาต้องการเจาะกลุ่มวัยรุ่นเด็กๆเลยคือคนไม่เคยหัดเล่นกันพลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งส่วนใหญ่กันพลาเนี่ยผู้ใหญ่เล่นกันเนาะเด็กๆไม่ค่อยซื้อหรอกมันต้องมานั่งต่อเสียเวลาเด็กสมัยนี้มันเล่นมือถือมันกว่าไงกดเล่นเกมหน้าจอมือถือนะครับก็จะประมาณนี้อุ้ยชิบหายก็ฟอร์มนะครับฟอร์มตอนขี่ยานจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวยานเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้ตัวยานเนี่ยมันไม่ได้แบบให้เราแบบมันไม่สามารถงอนั่นงอนี่แล้วประกบกันกลายเป็นยานได้นะมันไม่ใช่รูปแบบอย่างนั้นแต่มันเป็นรูปแบบเอาเกราะมาถอดแล้วก็สวมเข้าไปในโครงของมันอยู่ถ้าใครเคยดูแบบการ์ตูนพวกเซนเซย่าอะไรพวกนี้ก็จะเข้าใจคือมันมีโครงของมันอยู่อย่างเช่นขาอย่างเงี้ยก็คือดึงออกมาเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบแนวจอยให้เสียบติดเข้าไปโดยที่ตัวยานเนี่ยมันจะมีโครงข้างในของมันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวถอดให้ดูเลยก็แล้วกันไอ้อย่างเงี้ยโล่ตัวโล่ข้างหลังก็ดึงออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ย
ดึงถอดออกมาคือเน้นถอดออกมาอันนี้มันจะมีฐานให้ด้วยเป็นฐานกลมๆเอาไว้ตั้งยานนะครับก็นิดหน่อยนิดเดียวแต่จริงมันใช้ฐานแบบนี้ก็ได้จอยเหมือนกันนะครับใครมีแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ก็เสียบด้วยกันได้หมดโอเคยังเป็นแนวถอดมาดังนั้นก็คือเนี่ยผมก็จะถอดไปใส่ตัวคอกันด้ามให้ดูเลยนะครับเนี่ยแล้วโครงจะเหลือประมาณนี้อันนี้คือโครงด้านในครับนะครับก็จะมีเหลือประมาณนี้ไม่ใช่เป็นพลาสติกแข็งๆเลยขยับอะไรไม่ได้เลยครับเนี่ยโครงมันข้างในไม่มีเมคานิกไม่มีอะไรเลยนะคือเป็นพลาสติกแข็งๆนะฮะก็อย่างที่บอกมันเป็นแนวชุดเกาะแล้วประกบเข้าด้วยกันอันนี้ก็คือที่ถอดออกมาทั้งหมดนะฮะก็จะกองๆอย่างนี้ตรงสีฟ้านะครับโอเคชิ้นสุดท้ายก็คือเกราะหัวไหล่นะครับหัวไหล่อย่างนี้ก็อันนี้ชิ้นขาวๆเสียบเข้าไปได้เลยมันน่าจะมีล็อกของมันอยู่แค่นี้เองอยู่แล้วมั้งเนี่ยแค่นี้เองแต่มันหลวมนะเนี่ยมันหลวมเนี่ยมันอยู่แค่นี้แต่ถ้าเทอย่างเงี้ยหลุดนะใช้ได้อยู่นะคือตัวเนี้ยที่ผมซื้อเพราะว่าผมดูในการ์ตูนน่ะตอนที่1ตอนที่2แล้วผมรู้สึกว่า1ผมชอบไอ้ร่างฮอบบิทของมันไอ้คอกันดั้ม2ก็คือพอมันแปลงร่างเนี่ยพอมันรวมร่างกับไอ้ตัวเอิร์ธอาร์เมอร์แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเท่ว่ะใช้ได้อยู่นะครับก็พอต่อมาพอรวมร่างออกมาแล้วก็เนาะนี่ถ้ามันเคลื่อนไหวได้จริงคงแบบคงเจ๋งน่าดูนะครับโอเคส่วนโครงไก่ก็จะเหลือเท่านี้นะฮะโครงไก่ก็ไปสับกินได้นะครับตรงนี้จริงๆมันน่าจะเป็นอาวุธถอดมาอาวุธตัวอาวุธของ Earth Tree Gundam เนี่ยก็หลักๆก็จะมีปืนนะครับผมนะครับไอ้ปืนนี่แหละเสียบเข้าด้วยกันใช่ด้วยโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เท่ดีก็เท่ดีนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละมันสีมันดำๆเมียมๆเข้มๆมันก็ดูอะไรไม่ค่อยออกแล้วสุดท้ายก็บีมเซเบอร์นะครับสีชมพูก็ไปเสียบกับไอ้เนี่ยไอ้ด้ามจับที่อยู่ข้างหลังมันนะครับไปเสียบกับไปตรงนี้ซึ่งผมขี้เกียจเสียบให้ดูนะใครอยากรู้ก็เอาบีมเซเบอร์จากกันพลาคุณลองมาเสียบดูเองแล้วกันซึ่งแม่งก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อกี้ลืมบอกไปโล่มันให้มา2อันใช่ป่ะแล้วมันประกบติดกันได้ด้วยนะแบบนี้ประกบบนล่างนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันสมบูรณ์สำหรับEarth Tree Gundamชอบกันไหมนะครับสำหรับไฮเกรด Earth Tree Gundam มาดูใกล้ๆนะครับความรู้สึกในการต่อคือจริงๆแล้วมันต่อไม่ยากหรอกนะครับตัวนี้ต่อชิวๆนะครับต่อไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับการแปลงร่างก็ไม่ถือว่ายากนะครับคือซับซ้อนน้อยกว่าที่เป็นพวกเรียวเกรดหรือว่ามาสเตอร์เกรดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่มันเป็นพวกชุดเกราะอะไรพวกนี้บางส่วนมันไม่ค่อยแน่นนะครับอย่างเช่นตรงหัวไหล่อย่างเงี้ยนะครับถ้าขยับเยอะๆอาจจะหลวมแล้วก็หลุดลงมาได้ใครที่อาจจะเบื่อๆกันพลาที่มันแบบมีรูปร่างเดิมๆนะครับตัวธรรมดาปกตินะครับก็อาจจะมาลองซื้อตัวนี้ไปต่อเล่นดูก็มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นแต่ผมคิดว่าคนต่อกันพลาส่วนใหญ่เนี่ยคงไม่ค่อยมีใครหยิบกันพลามาดัดแปลงนู่นนี่นั่นหรอกนะครับก็คือต่อเสร็จก็คือจบตั้งโชว์นะครับจะเป็นประมาณนั้นซะมากกว่ายกเว้นแบบมีใครที่รักสายการแปลงร่างมากจริงๆนะก็อาจจะซื้อมา 2-3 ตัวมานั่งแบบแปลงร่างเป็นฟอร์มต่างๆวางเรียงกันอะไรแบบนี้แต่ผมว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยคือส่วนใหญ่ต่อเสร็จแล้วก็วางละดังนั้นคนที่จะซื้อกันพาแบบนี้ได้คือแม่งต้องชอบ1คือดูอนิเมะแล้วชอบดูไอ้ Build Diver Realize แล้วชอบเลยซื้อมาอย่างเช่นผมเนี่ยดูแล้วชอบซื้อมาลองนะครับต่อมาก็คือไอ้คนที่อยากลองอะไรแปลกๆนะครับก็ซื้อมาลองนะครับนอกนั้นเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าให้ผมเปรียบเทียบกับไอ้ตัว Double O Build Diver นะ
ส่วนตัวผมชอบไอ้ Double O Build Diver มากกว่าผมรู้สึกว่าดีไซน์มันค่อนข้างลงตัวมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นฐานของ Double O เนี่ยมันค่อนข้างออกแบบมาได้เท่อยู่แล้วพอมาดัดแปลงอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันความเท่มันก็ยังคงอยู่ไงอะไรอย่างเงี้ยผมเลยถ้าเทียบดีไซน์ผมชอบ Double O Diver มากกว่าถ้าใครอยากลองก็ซื้อมาต่อดูนะครับผมว่าไอ้ราคา500ของมันเนี่ยก็ไม่แพงเกินไปผมว่าต่อมาแล้วก็รู้สึกก็คุ้มอยู่นะคือมันก็ไม่ได้แพงแล้วก็รู้สึกว่าจำนวนเงินที่จ่ายไป500เนี่ยมันคุ้มค่านะครับคืออย่างน้อยมันก็ไม่ใช่แบบกันพากิ๊กก๊อกไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเลยคือถ้ามันเป็นแบบเป็นซาคุเฉยๆเนี่ย500บาทผมยังรู้สึกเอ้ยมันแพงว่ะแต่ตัวนี้มันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นคือมันมีลูกเล่นทั้งตัวเล็กใส่กรอบเป็นตัวใหญ่อะไรแบบเนี้ยหลากหลายนะครับให้เราได้เปลี่ยนแปลงสำหรับคนขี้เบื่อข้อเสียของมันที่ผมเจอนะคือเรื่องของจุดขยับแล้วก็การปรับท่าขยับพวกหัวเข่าพวกจุดงออะไรเงี้ยมันงอได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแล้วงอออกมาแล้วมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะครับคืออย่างเช่นช่วงหัวเข่ามันก็จะดูยาวๆดูเพี้ยนๆนะครับสัดส่วนแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นเรื่องของกันพลา2ตัวเอามาต่อกันดังนั้นสัดส่วนมันอาจจะไม่ลงตัวผมว่าองศามันน้อยไปหน่อยแล้วก็ทำท่าได้จำกัดก็แล้วแต่ความชอบนะผมที่ผมซื้อมาเพราะผมดูอนิเมะแล้วผมสนใจตัว Earth Tree Gundam ก็เลยซื้อกันพลาตัวนี้มาลองต่อแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันมันไม่เชิงแนะนำอ่ะเอาเป็นว่าถ้าดูอนิเมะแล้วสนใจก็ซื้อแต่ถ้าดูอนิเมะแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยถูกใจมันเท่าไหร่รู้สึกว่ามันยังดูธรรมดาผมว่าก็ปล่อยผ่านได้เลยมันไม่ใช่กันพลาที่แบบ must buy อะไรขนาดนั้นนะครับก็รีวิวของผมก็คงจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับไฮเกรด 1:1cc Earth Tree Gundam นะครับก็หวังว่ารีวิวนี้จะให้ประโยชน์ข้อมูลกับทุกๆคนได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการตัดสินใจแล้วกันว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับสรุปประมาณนั้นแหละนะครับผมให้ไป 7.5 เต็ม 10นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในรีวิวกันพลาตัวต่อไปของผมลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายย้ำอีกครั้ง500บาทนะครับก็ไปลองหาซื้อดูถ้าถูกใจ